สารคดีเนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ338ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารตอนที่19พิพิธภัณฑ์ในวิหารหลวงวิหารหลวงเนี่ยมีเรื่องของพิพิธภัณฑ์มีเรื่องของคัมภีร์ก็คือคัมภีร์พระไตรปิฎกไม่ใช่พระไตรปิฎกเหมือนกับยุคสมัยนี้นะเป็นหนังสือเป็นผูกเป็นใบลานยิ่งในสมัยก่อนก็เรียกว่าเป็นตัวธรรมหรือว่าอักษรขอมซึ่งก็มีการจารมาเขียนมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ใช้อักษรขอมในการจารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าลงในใบลานเมื่อจารึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งลงในใบลานแล้วท่านก็ทำเป็นผูกเป็นเรื่องเป็นเรื่องเอาไว้แล้วพระในสมัยโบราณท่านก็ศึกษาพอศึกษาเสร็จก็ท่านก็จะต้องมาเทศให้โยมฟังตู้พระธรรมเนี่ยก็จะเป็นรายรดน้ำความลึกของตู้จะประมาณ50เซนขนาดเท่ากับความยาวของเวลาก็ที่เก็บรวบรวมไว้ในพระวิหารทั้งหมดเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดก็มีพวกเลขโต๊ะโขกที่เป็นเครื่องถ้วยของราชวงศ์เชงของจีนประมาณรัชกาลที่5คือในสมัยต้นกรุงคือสมัยรัชกาลที่3ก็จะมีการค้าขายติดต่อกับประเทศจีนความนิยมเรื่องเครื่องถ้วยศิลปะของจีนตลอดพระยศที่แสดงเนี่ยเป็นฝีมือของกรมพระนริศทั้งหมดนี่ก็เป็นพัดบรมราชาภิเษกเป็นพัดที่เกี่ยวกับพระบรมสารีวงศ์ทั้งหลายที่เก่าที่สุดก็ของรัชกาลที่5อยู่ในวิทยาลัยอีกอันหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือด้านหลังคือท่านบรรทมก็เป็นท่านบรรทมของกรมพระราชวังบวรท่านถวายตอนที่ยังทรงมีพระชนม์อยู่ญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาในพระวิหารแล้วในวัยพระแล้วก็อยากจะให้เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์อยากให้ทุกคนมาศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองถ้ามีคนเอาไปแล้วก็ต่อยอดได้เล่าเรียนก็จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด